นะครับวันนี้ K Art Family นะครับเดี๋ยวเรานะครับวันนี้เราจะมาวาดรูปอิฐกันนะฮะว่าอิฐแล้วไฟมันดับไปเปิดไฟครับวันนี้เราวาดรูปอิฐกันนะฮะเราวาดรูปอิฐเทศกาลเลยนะวาดรูปอิฐเดี๋ยววันนี้เรามาวาดรูปอิฐกันนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆวาดเสร็จหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าวาดในเทศกาลฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนมีน้องคนหนึ่งขอให้ผมวาดนะครับคือเขาเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเขาบอกพี่วาดรูปอิฐหน่อยนะครับผมก็เลยจัดให้นี่รูปอิฐนะครับรูปอิฐนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบรูปอิฐแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปชมคลิปอื่นๆต่อไปผมก็จะทำคลิปเรื่อยๆดูการวาดรูปอิฐกันเลยปิดสิวะ โอเคนะครับไปเลยเฮ้ยปิดก่อนเอาล่ะครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวาดรูปอิฐกันแล้วนะฮะคืองานนี้ผมวาดแบบเนกาทีฟนะครับบนกระดาษสีเทานะฮะว่าจะสอนหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คือมีเวลาที่จะสอนนะเดี๋ยววันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ผมเคยวาดไปประมาณ 2-3 รูปที่ใช้เทคนิคนี้เนาะนะครับเป็นเทคนิคพิเศษหน่อยนึงก็สำหรับคนที่มีไม่เก่งเรื่องการลงน้ำหนักเนาะนะครับเทคนิคนี้มันจะช่วยเรื่องของน้ำหนักขาวเทาดำนะฮะโอเคนะฮะพูดถึงเรื่องหนังบ้างเรื่องหนังนี่ผมบอกตรงนะผมดูแค่ตัวอย่างก็พอแล้วนะครับคือมันน่ากลัวจริงๆนะครับไอ้หนังเรื่องอิฐเนี่ยเพนนี่ไวท์โอ้มันเป็นอะไรที่มันแบบเนาะผมก็บอกไม่ถูกผมบางทีไม่ต้องดูภาพนะครับเปิดแค่เสียงของตัวอย่างเนี่ยครับก็แบบในแบบเขาเรียกอะไรล่ะที่มันเป็นจุดที่มันพีคๆเนาะบทที่มันพีคๆแล้วมันก็แบบโอ้สุดยอดเลยนะฮะผมจะบรรยายแค่นี้นะครับเพราะว่าผมก็จะมีเสียงของตัวอย่างมาใส่ในหนังผมด้วยเหมือนกันโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะนะครับแล้วก็จะทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปมันถี่ขึ้นกว่านี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องๆที่ขอให้วาดอิฐด้วยนะฮะผมจำชื่อไม่ได้โอเคต้องขอโทษทีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับIt's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way, way worse. We all float down here. I saw something. There was this... The clown. I saw him too. Look, it's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? No. If you'll come with me, you'll float too. Y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 ou'll float too.